เรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิวพรแก้วบุตรดานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมลดความเสี่ยง Work Learning ด้วยตนเองค่ะและสมาชิกอีกทั้ง2ท่านนะคะได้แก่นางสาวสุภนิดาเสือเหม็งและนางสาวรัชนายงยุทธค่ะทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มนุษย์อย่างเราได้มีการปรับตัวไปใช้วิถีชีวิตแบบใหม่จากที่เราเคยออกไปทำงานที่บ้านเพื่อไปทำงานหรือไปโรงเรียนนะคะเราก็ต้องหันกลับมาทำทุกอย่างที่บ้านแทนค่ะซึ่งวิถีแบบนี้นะคะ New Normal ค่ะวิธีนี้นะคะเกิดขึ้นมาเพื่อลดการกระจายความเสี่ยงหรือลดการกระจายเชื้อของโควิด-19 นะคะเป็นผลที่ตามมานะคะทำให้เกิดความสบายในชีวิตจริงค่ะแต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานแบบ Work From Home ในวัยทำงานอุปกรณ์การทำงานที่บ้านไม่เอื้อทำให้ทางทีมเรานะคะจึงได้มีการจัดสร้างนวัตกรรมโดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Hellbleed Model อย่างการรับรู้ความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมความรู้กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมและหลักกายศาสตร์ผ่านเว็บไซต์และ LINE ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมและหลักกายศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมตามหลักกายศาสตร์ในกลุ่มเป้าหมายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจำนวน20คนค่ะต่อมานะคะในส่วนของการสร้างนวัตกรรมนะคะทางกลุ่มเรานะคะก็ได้มีการนำทฤษฎี Third Generation Coupling Model of Innovation มาประยุกต์ใช้โดยขั้นตอนแรกนะคะไอเดีย generation นะคะเราก็ได้มีการสำรวจอาการที่ส่งผลต่อสุขภาพในบริษัทพนักงานแห่งหนึ่งพบอาการที่พบนะคะอาการที่พบเจอในพนักงานมากที่สุดนะคะก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อสามารถดูได้จากกราฟได้เลยค่ะและในการเก็บข้อมูลเชิงสัมภาษณ์นะคะพบว่าพนักงานมีความรู้ต่อหลักกายศาสตร์อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางค่ะและยังขาดความตระหนักต่อผลกระทบของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์คนที่1 นะคะท่านได้มีการบอกว่าแผนกของพี่นะคะเคยมีคนจ้างมาอบรมแล้วครับก็จำมาบ้างแต่ก็ไม่มีการอบรมพี่ก็ลืมนะแล้วก็ทำไม่ได้แล้วแล้วผู้ให้สัมภาษณ์คนที่2นะคะก็ได้บอกว่าช่วงนี้นะคะปวดคอปวดสะบักก็ไม่ได้ออกไปร้านนวดเหมือนแต่ก่อนเพราะติดโควิดเวลาจะนวดเองก็ไม่ค่อยมีเพราะต้องประชุมผ่านหน้าคอมตลอดเวลาการ work from home นะคะแถมยังทำงานไม่เป็นเวลาต้องมาทำงานนอกเวลาอีกปกติทำงานในเวลาก็แค่ 8:30 ถึง 5:00 ทุกวันนะคะแต่พอ work from home แล้วก็ต้องมาทำงาน 4-5 ทุ่มปวดหัวมากนะคะเป็นผลให้ทางเรานะคะจึงได้นำข้อมูลตรงนี้นะคะไปพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวซึ่งแบ่งออกมาแล้วได้3ปัจจัยได้แก่ความตระหนักต่อกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมที่อยู่ในระดับต่ำพนักงานบริษัทที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมความรู้ต่อกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมและหลักกายศาสตร์อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางค่ะและทำให้ทางทีมนะคะได้นำเราถ้าดู3อย่างไม่ว่าจะเป็นไลโอเอโครงสร้างการใช้เว็บไซต์โครงสร้างการทำเว็บไซต์พื้นที่เช่าเว็บไซต์นะคะมาพัฒนาออกแบบมาอยู่ในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชียลที่สร้างขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมมีการเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาคำยอดฮิตเกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมมีการใช้ลิดเมสเซจให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกายศาสตร์การดูแลตัวเองเบื้องต้นและการสร้างความตระหนักต่ออันตรายที่เกี่ยวกับกลุ่มออฟฟิศซินโดรมแล้วก็มีการใช้ฟังก์ชันมีการเพิ่มฟังก์ชันการสร้างตารางการจัดการเวลาพักกับเวลาทำงานได้ด้วยตนเองมีพอดแคสต์ฟื้นฟูสภาพจิตใจและมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ4หมวดได้แก่การแนะนำร้านนวดหรือสปาในเขตตลิ่งชันหรือการรวบรวมนวัตกรรมสุขภาพจะขอยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาลดกลุ่มอาการเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมที่จะเป็นนาฬิกาในการวางแผนในการทำงานใน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพที่จะช่วย
เรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับหรือการเตือนที่มีการดื่มน้ำค่ะและหมวดยารักษานะคะเช่นยาแก้ปวดมากล้ามเนื้อไว้ในช่องทางเดียวเพื่อได้ง่ายต่อการใช้งานและมีการใช้ข้อมูลและมีการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นระยะด้วยฟังก์ชันการสอบถามและพูดคุยค่ะต่อมานะคะในส่วนของเว็บไซต์การประเมินความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำแบบร่างเป็นต้นแบบของเว็บไซต์โดยมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเว็บไซต์มีการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อเริ่มสร้างนวัตกรรมทดสอบและเมื่อทดสอบคือการทำแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วจะมีการแปลผลคะแนนสูงต่ำให้ผู้ใช้งานได้ทราบผลและเมื่อผลที่ได้ออกมามีความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการก็จะมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นซึ่งการให้คำแนะนำเบื้องต้นนะคะก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไปในการให้คะแนนค่ะตามความเสี่ยงสูงต่ำทำให้นะคะผู้ใช้งานสามารถสังเกตตนเองได้และได้ดูแลตัวเองได้ในทันทีค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็น marketing and sales นะคะทางทีมนะคะก็จะได้รวบรวมเก็บข้อมูลนะคะเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้ไปส่งเสริมพฤติกรรมการมีสุขภาวะที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งในอนาคตก็จะมีการจัดทำนวัตกรรมเข้าสู่สหวิชาชีพเป็นลำดับถัดไปค่ะต่อมานะคะหลังจากการดำเนินการจัดทำนวัตกรรมนะคะซึ่งเริ่มใช้ผลงานจริงตั้งแต่วันที่15เดือนพฤศจิกายนนะคะพบว่าผลการประเมินวัดความรู้กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมและหลักกายศาสตร์ในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังจากเข้าใช้นวัตกรรมค่ะและผลการประเมินท่าทางที่เหมาะสมตามหลักกายศาสตร์นะคะจากการตอบแบบยินยอมทั้งหมด6ท่านพบว่ามีท่าทางเหมาะสมตามหลักกายศาสตร์5คนไม่ผ่านเกณฑ์1คนเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่บ้านของพนักงานไม่มีอุปกรณ์เสริมในการช่วยพนักงานลดปัจจัยเสี่ยงบ้านจึงไม่เหมาะเป็นสถานที่งานค่ะซึ่งมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะคะที่บอกว่าบ้านไม่เหมาะที่จะเป็นสถานที่ทำงานดังนั้นนะคะผลจากการใช้นวัตกรรมนะคะพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในเขตตลิ่งชันมีความรู้และพฤติกรรมในระดับสูงหลังจากเข้าร่วมใช้ทฤษฎี Helpedit Model การรับรู้ความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านการปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานหรือปรับหรือแนะนำอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่พนักงานการจัดเวลาพักและเวลาทำงานตามหลักศาสตร์การสร้างความตระหนักผ่านlist message ที่สื่อถึงความอันตรายของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมให้อยู่ในระดับonline communication website and line official ซึ่งอาศัยกระบวนการของ third generation scoping model of innovation ในการสร้างนวัตกรรมทำให้พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมให้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงได้น้อยลงค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะพนักงานบริษัท work from home ที่มีท่าทางการทำงานที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ทำให้อัตราการเกิดออฟฟิศซินโดรมลดลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะและในแนวทางการนำไปเผยแพร่หรือพัฒนาความยั่งยืนนะคะเราจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของทางหน่วยงานคณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเริ่มขยายนวัตกรรมนี้นะคะผ่านการจัดการประชุมออนไลน์และเรียนเชิญผู้บริหารหรือตัวแทนบริษัทต่างๆเข้าร่วมเพื่อนำนวัตกรรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนและในการวางแผนระยะยาวนะคะที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนคือพัฒนาระบบติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บสติและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันค่ะการจัดทำนวัตกรรมนี้นะคะจะไม่สำเร็จลงได้ด้วยดีหากไม่ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากการให้ความร่วมมือของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในเขตตลิ่งชันกรุงเทพและคณะอาจารย์คณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านที่ได้ให้ความรู้และแนวคิดข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่ออย่างยิ่งในการจัดทำนวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ทำให้นวัตกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนคอยสนับสนุนผู้จัดทำนวัตกรรมอยู่เสมอมาสุดท้ายนี้นะคะขอพระคุณสถาบันการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างสูงที่ได้จัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยระดับนานาชาติ OAIC 2022ประจำปี2565ที่ได้ให้ทางคณะผู้จัดได้นำเสนอนวัตกรรมและขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตให้ท่านวิทยากรอย่าเพิ่งไปไหนนะคะยังอยู่กับเราก่อนค่ะเพราะว่าเราจะมีการมอบใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะคะจากทางงานนั่นเองค่ะต้องขอบคุณด้วยที่ได้มานำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตยิ้มหวานเลยยิ้มสวยๆเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่สละเวลานะคะเราจะมีเป็นไฟล์ออนไลน์ด็อกิเมนต์ส่งไปให้ทางอีเมลด้วยนะคะข
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ